ับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าในแต่ละเขตเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้เจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือว่างานเฉพาะกิจที่ต้องบอกว่าทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในยามที่เราหลับน้องตอยเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการระบายน้ำในเรื่องของการดูแลในเรื่องของพื้นที่ต่างๆในพื้นที่เขตนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานนะคะไปดูหนึ่งภารกิจเหมือนกันในเขตภาษีเจริญนะคะเขาลงพื้นที่ไปเรื่องของการซ่อมแซมสะพานเนี่ยที่บอกช่วงนี้ฝนตกมีเหตุการณ์เรื่องของต้นไม้เนี่ยล้มทับสะพานแล้วก็ทำให้สะพานเกิดความชำรุดเสียหายได้นะคะเจ้าหน้าที่หน่วยเบสที่เขตภาษีเจริญค่ะก็เลยลงพื้นที่นะคะไปซ่อมแซมสะพานค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันนะคะพี่ๆหน่วยเบสนะคะก็ลงพื้นที่ไปซ่อมแซมสะพานหมู่บ้านทหารนะคะเหตุเกิดจากการที่ต้นไม้เนี่ยไปล้มทับสะพานค่ะซึ่งในที่เกิดเหตุก็พบเสาไฟฟ้าทรุดเอียงด้วยโอ้อันตรายนะพี่มะปรางดูจากภาพถ้าเกิดว่าเสาไฟฟ้ามันล้มลงไปทับหลังคาบ้านเรือนประชาชนเนี่ยโอ้โหอันตรายเลยมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางเขตภาษีเจริญก็มีการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะให้ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็ทำการซ่อมแซมแล้วด้วยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกปัญหาทุกเรื่องราวในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะแม้ไม่ใช่ภารกิจของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครโดยตรงแต่ว่าพี่ๆเขาก็จะรับเรื่องเอาไว้นะคะแล้วก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเบาๆแล้วกันที่เรานำมาฝากกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรแม่ไม่เบาด้วยนะคะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวในพื้นที่เขตดอนเมืองกันบ้างค่ะในเรื่องของการลงพื้นที่ตรวจลำรางสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญค่ะที่ทางเขตนั้นให้ความสำคัญเพราะว่านั่นหมายถึงการเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะนายพิศรุเจริญนุกูลนะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตดอนเมืองค่ะได้มีการลงพื้นที่ตรวจสภาพลำรางสาธารณะค่ะลำรางสาธารณะทุกคนบอกเอ๊ะเป็นอย่างไรนะก็คล้ายๆคูคลองนั่นแหละแต่ก็มีขนาดเล็กลงมาย่อมลงมานั่นเองนะคะมีการตรวจที่บริเวณชุมชนหลังวัดไผ่เขียวค่ะเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหลที่ให้ลงสู่คลองตาอูดได้ทันท่วงทีนะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังของเขตนั่นเองค่ะแม่ก็เห็นคลองคูคลองแบบนี้หลายพื้นที่เนี่ยมีขยะมีผักตบชวานะคะเยอะแยะมากมายอันนี้ดีนะใช่ใช่เพราะว่าพี่ๆเขาบอกว่าเขามีการดำเนินการขุดลอกคูคลองกันเป็นประจำนะคะแล้วมีการรณรงค์ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะคะเรื่องของปัญหาขยะตามลำน้ำคูคลองเนี่ยเยอะมากมายเลยทีเดียวพี่ๆที่เขตจอมทองนะคะเขาต้องเลยไปจัดเก็บขยะแล้วก็วัชพืชนะคะเดี๋ยวไปชมภาพกันนะคะทางด้านของนายธีรพันธ์อธิรัตนพรค่ะผู้อำนวยการเขตจอมทองนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตนะคะท่านก็ลงพื้นที่ไปตรวจดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดนะคะไปจัดเก็บวัชพืชแล้วก็ขยะในลำน้ำคูคลองค่ะโดยการดำเนินการในการจัดเก็บขยะแล้วก็วัชพืชนี้นะคะก็ทำกันบริเวณคลองโพนะคะและคลองต้นโพที่ถนนพระราม2นะคะเพื่อจะเป็นการเปิดทางน้ำไหลแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำด้วยภาพที่เห็นโอ้โหวัชพืชต่างๆผักตบชวาเนี่ยขึ้นเขียวเลยพี่มะปรางใช่ค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ร่วมมือร่วมใจกันทำมันนะคะตามนโยบายที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านบอกว่าอยากจะให้แต่ละพื้นที่เขตเนี่ยดูแลในเรื่องของระบบระบายน้ำของตัวเองด้วยนะคะเพื่อให้เชื่อมโยงกับของสำนักการระบายน้ำนะคะอันนี้สำคัญมากๆเพราะนั่นหมายความว่าการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจะทำได้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะต่อเนื่องกันไปที่เขตราชเทวีกันบ้างค่ะเขตราชเทวียังให้ความสำคัญกับการออกตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนค่ะนางมณีนาศีจันจาค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวีพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายเทศกิจตำรวจทหารได้มีการออกตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหานะคะแล้วก็มีการเตรียมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาค่ะบริเวณชุมชนหลังกรมทางหลวงเป็นความซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะการดำเนินการของกรุงเทพมหานครในช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีทั้งพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจพี่ๆทหารนะคะร่วมมือร่วมใจกันค่ะที่จะลงพื้นที่ไปเคาะประตูบ้านกันเลยทีเดียวไปเคาะถามกันเลยนะว่าปัญหาตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างได้รับการแก้ไขหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายดีๆที่ทางสำนักงานเขตนั้นได้ดำเนินการแล้วก็มีการดำเนินการแบบนี้ในทุกสำนักงานเขตด้วยค่ะเรียกว่าลงไปพบปะพื้นที่กับพี่น้องประชาชนไปพบกันแบบตัวต่อตัวเลยแหละเล่าให้ฟังกันเลยดีกว่าถ้าเจอเราสองคนล่ะเราจะพูดอะไรเราก็จะบอกว่าในเขตเรามีปัญหาอะไรบ้างต้องการให้ช่วยอะไรบ้างและที่สำคัญเราต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนั่นแหละค่ะยิ้มสักนิด
นะคะพี่ๆเขาจะได้มีกำลังใจให้เราค่ะและแล้วมาถึงช่วงนี้ค่ะมาแล้วนะคะพี่ฮีโร่ของเรากับพี่มาแล้วมาแล้วนะคะสำหรับพี่ฮีโร่ภารกิจแรกไปดูภารกิจของพี่ฮีโร่กันบ้างนะคะพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงบางชันค่ะก็เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้นะคะที่บริเวณของเพลิงไหม้บ้านประชาชนในซอยนวมิน86ค่ะไปดูภาพบรรยากาศเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุเขาบอกว่าอยู่ที่บ้านเลขที่800/181นะคะซอยนวมิน86แขวงนวลจันทร์เขตบึงกุ่มนี่เองนะคะที่เกิดเหตุโอ้โหพี่มะปรางดูจากภาพเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นเขาบอกว่าปลูกติดกันจำนวน10คูหาค่ะใช้เป็นที่พักอาศัยนะคะต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณชั้น1คูหาที่4ค่ะซึ่งเพลิงก็ลุกไหม้เสียหายทั้งหมดไป1คูหาด้วยกันนะคะกินพื้นที่ความเสียหายประมาณ20ตารางวาค่ะจากภาพที่เห็นเมื่อกี้โอ้โหค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะซึ่งรถดับเพลิงนะคะก็ใช้น้ำทำการดับเพลิงจนสงบค่ะซึ่งเหตุเพลิงไหม้นี้ก็มีประชาชนนะคะได้รับบาดเจ็บด้วยจำนวน1รายด้วยกันชื่อว่านางสาวบุญยิ่งอุ้ยเจริญนะคะอายุ65ปีค่ะถูกบาดเจ็บนะคะถูกไฟลวกตามร่างกายแต่ว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เองก็นำส่งโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์แล้วก็ที่เสียใจอีกอย่างนึงก็คือมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ1รายค่ะคือนายภาคภูมิมีศิลป์นะคะอายุ20ปีค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะสันนิษฐานเบื้องต้นเขาบอกว่าสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยนะคะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ปลั๊กผนังนั่นเองค่ะบางครั้งเรารู้สึกว่าบ้านที่อาศัยอยู่เนี่ยไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะอย่างไรก็ตามก็ดูแลในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าสายไฟที่บ้านเรือนของเรากันดีๆนะคะครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ที่เราได้มานำเสนอกันแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนั้นระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัวเรานะคะมาต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องราวคราวนี้พี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ค่ะได้เข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นที่ร้านอาหารค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นบริเวณภายในห้องครัวของร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะสถานที่เกิดเหตุคือร้านอาหารเชอร์แตมพอเพียงฟู้ดเฮาส์ค่ะเป็นการประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอยู่ที่บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ค่ะแขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยนั่นเองลักษณะที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นค่ะต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1ภายในห้องครัวเพลิงลุกไหม้เสียหายเฉพาะภาชนะหุงต้มคราวนี้โชคดีนะคะก็ไม่ได้มีการกินบริเวณกว้างแต่อย่างใดนะคะแล้วก็มีการระงับเพลิงระงับเหตุเอาไว้ได้ทันนะคะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นค่ะอุ่นอาหารทิ้งเอาไว้แล้วลืมโอ้อันนี้อันตรายมากๆเลยนะเป็นอุทาหรณ์นะใช่ค่ะบางทีหลายคนคิดว่าเฮ้ยเราอุ่นอาหารแป๊บเดียวเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนนะไม่ได้นะคะก็ลืมเลยนะคะต้องย้ำเตือนกันสักนิดนึงนะคะทั้งคุณผู้ใหญ่แล้วก็คุณเด็กๆด้วยบางครั้งแบบว่าเลี้ยวหลังไปทำอย่างอื่นเลี้ยวหลังไปกวาดบ้านไปถูบ้านปรากฏลืมอะไรไว้บนเตาใช่ที่สำคัญมันเกิดในห้องครัวถ้าเกิดว่าเกิดเพลิงไหม้ปุ๊บแล้วก็มีแก๊สหุงต้มต่างๆมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยแหละใช่แล้วค่ะต้องตรวจสอบระมัดระวังกันด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งภารกิจของพี่ฮีโร่ค่ะเช่นเคยมาอีกแล้วนะคะไปจับน้องเหลือมงานนี้นะคะพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงย่อยหนองจอกค่ะก็ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะจับเจ้างูเหลือมตัวนี้ละค่ะโดยได้ร่วมกับทางอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่เขตหนองจอกนะคะไปจับงูเหลือมเขาบอกว่ามี2ตัวพี่มะปรางแต่อันนี้ยังเห็นตัวเดียวนะมาเป็นคู่เหรอมาเป็นคู่ขนาดความยาวไม่แน่ใจขนาดความยาวประมาณ2เมตรอีกตัวนึงเนี่ย6เมตรนะโอ้โหมีการร้องเรียนเข้ามานะคะผ่านทางสายด่วน199นะคะตัวใหญ่มากอันนั้นแหละค่ะสงสัยจะเป็นคู่รักกันจริงๆอันนี้ไม่แน่ใจนะคนลุกเห็นแล้วน่ากลัวจังเลยไปจับกันอยู่ที่บริเวณซอยสังคประชา11นะคะที่ถนนฉลองกรุงค่ะเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครทีมงานของเราก็พยายามจะซูมนะให้เห็นชัดๆเราสองคนก็ไม่ธรรมดานะขนลุกขนพองนะคะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงแหมเปลี่ยนภาพก็ได้นะคะทีมงานขานะคราวนี้ค่ะพี่ฮีโร่ค่ะสถานีดับเพลิงบ่อนไก่ช่วยเหลือน้องแมวตัวเล็กตัวน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่นางตกลงไปในท่อระบายน้ำแล้วนะดูภาพนะคะเขาบอกว่าพี่สถานีดับเพลิงบ่อนไก่ค่ะเข้าไปช่วยเหลือแมวตกท่อระบายน้ำตามที่ประชาชนร้องขอมาค่ะว่ามาช่วยหน่อยเถอะนะพอได้ยินเสียงเหมียวๆอยู่ที่บริเวณซอยโปโร1ถนนวิทยุค่ะแขวงลุมพินีเขตปทุมวันค่ะที่หน้าบ้านเลขที่29/6อ่ะเดี๋ยวชมภาพโอ้นี่พี่ๆเขาต้องตวงลงไปเลยนะนั่นน่ะสิแล้วมันตกลงไปได้ยังไงเนาะพี่มาปลาเนาะซุกซนนะเข้าที่ดูเขาบอกว่าร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาพี่ฮีโร่มาเลยนะคะมาช่วยเหลือเลยดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอสัตว์ตกลงไปในท่อระบายน้ำหรือว่าเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอต่างๆต้องโทรหาพี่ฮีโร่ดีกว่า199นะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็เชื่อว่าการโทรไปในเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นในเรื่องของการป้องกันและอุบัติภัยอยากจะย้ำเตือนนิดนึงนะคะกับเรื่องของความจริง
บางครั้งโทรไปแล้วไม่ใช่เหตุการณ์จริง อันนี้ก็สงสารพี่ๆเขานิดนึงนะคะจะทำให้เสียเวลาที่สำคัญค่ะหากเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นแล้วเป็นความจริงแล้วพี่ๆไปช่วยไว้ไม่ทันเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าเรายังมีกิจกรรมดีๆเขาบอกว่าที่เขตสะพานสูงเขาจะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้วยใช่แล้วค่ะในเรื่องของฟุตซอลนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ในยุคนี้ค่ะสมัยนี้มีความนิยมมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วที่เขตสะพานสูงเขาบอกว่าเชิญชวนแข่งขันฟุตซอลที่เกิดขึ้นจัดเป็นครั้งที่1ค่ะ